สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนเปลี่ยนรายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคมไทยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV วัดยานาวาเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 18:00 นถึง 19:00 นรายการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหนึ่งในกิจกรรมของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์สำหรับวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ผมกับดร.ระวิทย์นะครับแล้วได้รับเกียรติจากอาจารย์นะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะครับท่านอาจารย์เกษมมชาตินะครับอารีฤทธิ์มิตรนะครับท่านจะมาร่วมเสวนากับเราในประเด็นทุนมนุษย์กับการบริหารจัดการโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะครับวันนี้นะครับดีมากเลยครับเท่ากับว่าวันนี้เรา3ท่านจะมาร่วมเสวนานะครับก็เท่ากับว่าเป็นนักวิชาการ2ท่านเลยนะครับทางด้านการศึกษาผมเลยขอทำตัวเป็นผมเป็นนักเรียนแล้วกันนะครับเพื่อเราจะได้มาคุยกันในรูปนั้นว่าอาจารย์มองยังไงกับการดูแลนักเรียนนะครับและนักเรียนเนี่ยคิดยังไงบ้างนะครับผมคงเอาชีวิตที่ผมเป็นนักเรียนมาแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะครับในปัจจุบันนี้ขอเชิญท่านพบกับดร.ระวิทย์กับอาจารย์เกษมชาติได้เลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมได้ยินแต่ชื่ออาจารย์เกษมชาติไม่เคยเจอตัวจริงเจอตัวจริงแล้วมั่นคงครับประเด็นคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่ามูลนิธิเนี่ยทำเรื่องทุนมนุษย์ดังนั้นอาจจะต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่าไอ้การจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเพื่อสร้างทุนมนุษย์ให้กับทุกคนแล้วโรงเรียนวัดบวรเนี่ยชอบใจผมอยู่อย่างหนึ่งคือกระทรวงศึกษามีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนไม่มีคำว่าวัดแต่วัดบวรเป็นวัดเดียวที่ยืนยันว่าชื่อโรงเรียนต้องมีวัดนะแล้วก็ยังยืนอยู่บนสถานไอ้ความคิดนี้อยู่นะครับก็เพื่อต้องการที่จะเห็นว่าวัดกับโรงเรียนต้องเดินไปคู่กันเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนมันพัฒนาเรื่องความรู้แต่วัดมันพัฒนาเรื่องทุนที่เกี่ยวกับทางด้านบริหารความเป็นมนุษย์ให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้บนแนวคิดของพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานของสังคมไทยอาจารย์ครับตอนช่วงที่อาจารย์มารับเป็นผู้บริหารโรงเรียนวัดบวรเนี่ยอาจารย์คิดว่ายังไงครับครับต้องก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณหม่อมหลวงชันโชติและอาจารย์ดร.ระวิทย์มากครับที่ให้โอกาสของโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนหนึ่งที่ในอดีตถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากแล้วก็มีชื่อเสียงมากแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่นะครับได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเผยแพร่ผลงานที่ได้ทำหรือกิจกรรมหรือการดำเนินงานในโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบว่าปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ได้ทำอะไรบ้างแล้วแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเมื่อปี62ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะครับในสมัยนั้นน่ะถือว่าเป็นโรงเรียนที่เงียบจากเคยอดีตที่รุ่งเรืองมาก็เงียบไปสักพักหนึ่งจะด้วยเหตุผลทางด้านใดก็ตามนะฮะแต่จุดหนึ่งที่มองเห็นก็คือจำนวนนักเรียนนี่ลดลงด้วยการเกิดของประชากรและลดลงด้วยสภาพเศรษฐกิจของตลาดบางลำพูทบเซาลงเด็กเกิดน้อยแล้วก็จำนวนเรียนก็เลยลดลงตามไปแล้วก็ประกอบกับการขยายตัวของเมืองของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีโรงเรียนเกิดใหม่แถบชานเมืองแล้วก็โตเร็วมากโรงเรียนชานเมือง10ปีเด็ก 3,000 แล้วโตเร็วมากแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เป็นสาขาคือโรงเรียนที่ปีชื่อเสียงอยู่แล้วอย่างเช่นศูนย์กุหลาบเนี่ยก็ไปเปิดโรงเรียนศูนย์กุหลาบธนบุรีนะครับโรงเรียนสตรีวิทย์ก็ไปเปิดโรงเรียนสตรีวิทยา2หรือนวินสตรีวิทยาแล้วก็การอพยพของชุมชนก็ออกไปอยู่ชานเมืองซะส่วนใหญ่พื้นที่ในตลาดบางลำพูก็ซบเซากลายเป็นร้านค้าซึ่งจะเป็นนักท่องเที่ยวซะมากกว่ากับแม่ค้าแม่ค้าซึ่งไม่มีบุตรหลานมาเรียนนะครับก็ลดลงไปตามนั้นพอได้รับงานปุ๊บก็เห็นสภาพปัญหา
ปัญหาเรื่องของคุณภาพของนักเรียนในเรื่องการเรียนเขาเนี่ยเขาว่าเป็นเด็กที่จะถือได้ว่าเรียนอ่อนแล้วก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวเยอะมากเขามองจุดนี้ขึ้นมาเลยว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรเพราะว่าในความตั้งใจของการทำงานผมก็ตั้งใจในเรื่องของการทำงานโดยถือว่าเราเป็นมืออาชีพในเรื่องของการทำงานมาตำแหน่งผู้บริหารจากประสบการณ์ที่ตำแหน่งผู้บริหารตำแหน่งคือรองผู้บริการเป็นรองผู้บริการมา12ปีก็มีประสบการณ์ด้านนี้พอสมควรในเรื่องว่าเราเจอเด็กสภาพอย่างนี้จากการที่ผมอยู่โรงเรียนจังกะเล็กโรงเล็กไปโรงเรียนใหญ่ล่าสุดที่ก่อนเป็นผู้บริการโรงเรียนประวัติก็คือเป็นรองผู้บริการโรงเรียนโยธินบุรณะซึ่งเป็นโรงเรียนใหญ่ใหญ่โตมากนะครับว่าเด็กแตกต่างกันเยอะแตกต่างในเรื่องทุกเรื่องพูดง่ายๆเรื่องครอบครัวก็แตกต่างกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความรู้หรือโอกาสที่เขาได้รับการเรียนรู้เนี่ยเขาก็ได้รับโอกาสน้อยมากจนมองดูว่าเขาน่าสงสารนะความพร้อมเขาไม่มีเราจะเติมอย่างไรให้เขามีความพร้อมเติมอย่างไรให้เขามีความสุขกับการเรียนเป็นหน้าที่ของครูและผู้บริหารที่จะต้องเติมเข้าไปเขาขาดเพราะเกิดมาเนี่ยเด็กในประเทศไทยหรือทั่วโลกได้ไม่มีคำว่าเท่ากันที่เท่ากันคือเกิดเป็นมีชีวิตเท่ากันแต่สิ่งที่รัฐบาลให้อย่างเช่นเงินรายหัวเกิดความเท่าเทียมคือเงินรายหัวเท่ากันรัฐบาลให้เงินให้ค่าอุปกรณ์การเรียนเท่าเทียมแต่มันไม่ยุติธรรมเพราะว่าครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยก็ได้รับเงินเท่ากับเด็กที่มีฐานะยากจนมันก็เลยเกิดความแตกต่างว่ามันเท่าเทียมนะแต่มันไม่ยุติธรรมทำยังไงจึงจะให้ยุติธรรมผมก็คิดอย่างนี้ว่าทำไงให้ยุติธรรมเราจะหาอะไรมาก็มองเห็นปัจจัยสำคัญของการบริหารคือ CM มันนี่นะสำคัญที่สุดใครว่าเงินไม่สำคัญผมไม่เชื่อนะเงินสำคัญที่สุดเพราะว่าอะไรถ้าเราจะให้เขาได้มีการเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความสุขเนี่ยพ่อแม่เขาต้องไม่ลำบากพ่อแม่เขาก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เขามาเรียนลูกมีหน้าที่เรียนไปพ่อแม่มีทำมาหาเงินเลี้ยงครอบครัวไปสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำคือทำโครงการที่จะมาหาทุนการศึกษาให้เขาเติมเต็มให้เขาจากการที่เขาได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาเนี่ยก็เพิ่มเติมจากทุนการศึกษาก็เลยคิดทำในเรื่องของโครงการอยู่หลายโครงการหนึ่งมีหลายโครงการด้วยกันแล้วก็พร้อมกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนซึ่งต้องการที่จะทำให้แตกต่างไปจากที่อื่นเพราะว่าเท่าที่ผ่านๆมาเขาก็เป็นรูปแบบเดินเรียนหนักกันบ้านเยอะแล้วในยุคช่วงนั้นก่อนสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยผมจะมาช่วงสถานการณ์โควิดประมาณครึ่งปีแล้วโควิดเข้ามาเนี่ยถ้าเด็กยังเรียนหนักๆอยู่กันบ้านเยอะๆอยู่ผมก็ว่ามันไม่ได้เกิดผลประโยชน์ต่อความรู้หรือความสามารถของเขาเลยมันจะถดถอยลงไปเสียเปล่าผมก็เลยว่าอย่างนั้นเราเปลี่ยนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่มีกันบ้านที่สองอย่างที่คิดแล้วก็มองอยู่ว่าเราจะหาผู้สนับสนุนคือเราอยู่ในวัดแน่นอนว่าวัดเราไม่ใช่ดูแลวัดแล้วตอนนี้กลายเป็นวัดต้องดูแลเราคราวนี้ก็ไปกราบนมัสการท่านเจ้าวาดสมัยนั้นก็มีสมเด็จพระนรัตน์ท่านก็เมตตาช่วยในเรื่องการหาปัจจัยหาทุนการศึกษาให้นักเรียนเยอะมากนะครับแล้วก็หาผู้สนับสนุนที่แน่นอนว่าต้องมีฐานะพร้อมที่จะช่วยเราได้เต็มที่ก็ไปได้ท่านดร.ชเวียนคำภานายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินและเรื่องของอาหารโครงการแรกที่ทำเลยคือมันมีเหตุผลที่ว่าเราต้องมีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นแรกเลยที่มีนักเรียนอยู่200กว่าคน200กว่าคนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับก็เลยบอกงั้นเราต้องเพิ่มจำนวนนักเรียนเพิ่มจำนวนนักเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้มีครูแน่นอนมีนักเรียนต้องมีครูเมื่อนักเรียนเพิ่มครูก็ต้องเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นที่ผมไปรับตำแหน่งใหม่ๆนะไปครูแต่จ้างจะ17คนครูข้าราชการจริงๆประมาณ15คน
แล้วพอติดช่วงโควิดอ่ะสปทก็ไม่บรรจุครูให้พอไม่บรรจุครูให้ก็ต้องหาเงินมาจ้างครูเพราะยังไงก็ต้องเรียนต่อถึงแม้จะเรียนออนไลน์ก็ต้องเรียนนะก็เลยบอกงั้นก็ต้องเพิ่มจำนวนนักเรียนขึ้นมาก็ไปเอานักเรียนทำโครงการแรกคือโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาเป็นโครงการแรกโครงการนี้ก็รับนักเรียนไม่อั้นเพราะว่าคำนึงถึงจำนวนนักเรียนกับจำนวนครูก็รับไม่อั้นเลยก็ดันยอดนักเรียนขึ้นไป308คนจาก212ไป308คนก็ได้คณะกรรมการสังสรรค์15คนก็จะกลายเป็นผู้ที่มีมาสนับสนุนโรงเรียนเนี่ยถึง15คนกรรมการพื้นฐานเป็นบอร์ดสำคัญที่สุดที่โรงเรียนจะต้องให้ความสำคัญ15ท่านโดยดร.ชิวันเป็นประธานกรรมการนะครับท่านก็สนับสนุนโครงการนี้เต็มที่เหมือนกันโดยการให้อาหารคือท่านเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่ที่ส่งออกผลิตไม่ทันแล้วแค่ส่งจีนท่านก็ผลิตไม่ทันแล้วท่านก็เจียดมาให้เดือนละ100โล100โลพอ100โลผมก็ตั้งครัวเป็นแม่ครัวสร้างครัวขึ้นมาหาทุนมาซื้ออุปกรณ์ครัวอุปกรณ์ครัวก็ล้วงตรงนี้ล้วงตรงนั้นมีเงินมูลนิธิเหลืออยู่นิดหน่อยก็เอาเงินมูลนิธิไปซื้อทำครัวขึ้นมาและให้ครัวเป็นแม่ครัวเลี้ยงเด็กนักเรียนที่เข้าโครงการนี้เป็นโครงการแรกคือโครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาเนี่ยก็จะกินอยู่ที่โรงเรียนพร้อมกับได้ทุนการศึกษาปีช่วงแรกนะฮะได้ทุนการศึกษาโดยทุนการศึกษาเนี่ยมาจากมูลนิธิโรงเรียนวัดบวรนิเวศแล้วก็พี่ศิษย์เก่าที่เป็นเขาเรียกเป็นชมรม BNFC สโมสรฟุตบอลบวรนิเวศนะพวกรุ่นพี่ก็เข้ามาให้การสนับสนุนแล้วก็ศิษย์เก่าทั้งหลายและวัดเนี่ยให้ความสนับสนุนเบิกนะฮะโดยที่นักเรียนเนี่ยอยู่โรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมที่เขาทำคือเช้าต้องตื่นไปบิณฑบาตกับพระมีงานวัดต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมดูแลพระดูแลแขกที่มาในวัดงานใหญ่ๆเนี่ยนักเรียนแต่งชุดนักเรียนเข้าไปช่วยตลอดการไปบิณฑบาตเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยงามเพราะว่าที่วัดไม่มีเด็กๆไม่มีเด็กวัดแล้วมีแต่ผู้ใหญ่เวลาไปบิณฑบาตก็แต่งชุดนักเรียนชุดกีฬาเดินตามพระเป็นภาพที่สวยงามที่ตอนนั้นได้รับคำชื่นชมมากนะครับว่ามันเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เด็กได้อาหารจากก้นบาตรเนี่ยเอามากินถึงกลางวันเลยแล้วก็มาเผื่อเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆด้วยแล้วตอนเย็นก็กินข้าวโรงเรียนที่ครูทำให้เพราะว่าก็ลักษณะภาพนี้ก็ดีมาเรื่อยๆเด็กบางคนก็รับทราบในวัตถุประสงค์ของโครงการและรู้ว่าตัวเองควรจะทำตัวอย่างไรแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาในพื้นฐานของครอบครัวมาต่างกันบางคนก็มาอยู่เพื่อเรียนแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรหรือบางทีก็ไม่ทำกิจกรรมพวกนี้นะครับผมยอมรับได้ว่าบางคนต้องออกจากโครงการบางคนต้องออกจากโครงการเพราะว่าบางทีก็มีปัญหาด้านพฤติกรรมซึ่งคุณครูที่ดูแลก็รับไม่ไหวเพราะว่าตอนเรารับมาเราก็ไม่ได้คัดเรารับหมดนะครับเด็กคนไหนย้ายมารับหมดก็เป็นประสบการณ์ในปีแรกๆของเรานะครับซึ่งโครงการนี้ก็ทำมาต่อเนื่องเราก็คัดจากเด็กเกือบ100คนเนี่ยอยู่ตอนนี้เหลือประมาณ60คนซึ่งก็ถือว่าเป็นเด็กที่ทั้งเรียนเก่งด้วยบางคนเรียนเก่งด้วยบางคนก็เป็นนักกีฬาจบไปแล้วก็มีจบไปแล้วก็เราก็สอนในความมุ่งมั่นของว่าเรามีความสามารถด้านกีฬาแต่เรื่องการเรียนเบนไม่เก่งผมเวลาผมดูเด็กผมจะนึกถึงความแตกต่างของเขาว่าเขาเก่งอะไรเราส่งเสริมสิ่งนั้นคําว่าเรียนดีและเก่งคําว่าเก่งผมไม่ได้หมายความว่าเรียนเก่งเกรดเฉลี่ยสูงเก่งคือเก่งดูความสามารถสมรรถนะของเขาว่าเขาเก่งกีฬาก็ส่งไปเรียนวิไลพละสถาบันพละก็ได้หลายคนหรือเป็นโควต้าของมหาวิทยาลัยก็ได้หลายคนนั่นก็เป็นความสำเร็จของนักเรียนมัธยมปลายส่วนมัธยมต้นก็ปีนี้เป็นปีที่4ก็อยู่ม.4 ก็ยังอยู่ก็เป็นเด็กที่คัดแล้วดีเวลาไปแข่งผลงานที่กรมพละก็ได้เลื่อนชั้นกรมพละแข่งรายการเล็กๆก็ได้แชมป์อยู่หลายรายการเป็นเด็กที่ไม่ได้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวหัวกะทิหรือคัดมาแล้วเรียนเก่งถ้าบอกกับเด็ก A B C อ่ะส่วนใหญ่ได้ดีที่สุดคือเกรดเด็ก B เกรด B ดีที่สุดแล้วก็เกรด C แล้วก็โค้ชเขาก็พัฒนาเขาทุกวัน
โดยนโยบายโรงเรียนปอกันบ้านของเราเนี่ยทำให้เด็กมีเวลาฝึกฝนในเรื่องของความสามารถเขาเยอะหลังเลิกเรียนแล้วก็เขาก็เข้าหอพักผ่อนนิดหน่อยเสร็จแล้ว5โมงหลังจากที่แดดล่มลมตกความโชคดีของเรียนก็คือสนามที่วัดเนี่ยมีสปอตไลท์ดวงใหญ่เลย อย่างดีเลยเล่นได้ถึง4ทุ่มเขาซ้อมกลางคืนนอนเช้าตื่นตีห้าก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีวินัยแต่ว่าเลิศเลยไหมมันตอบไม่ได้ว่าเลิศเลยไหมก็คือดีระดับหนึ่งที่ไม่น่าเกลียดนะครับอันนี้โครงการแรกที่ทำก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันอยู่ว่าจำนวนเด็กเราก็ยังลดลงบ้างในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปโครงการที่สองคือโครงการลูกแก้วนาคาเนี่ยเอานักเรียนที่ต่างจังหวัดเลยต่างจังหวัดเลยเข้ามาโครงการนี้สมเด็จพระรัตน์ท่านชอบมากวันเกิดท่านประกาศเลยว่าหาทุนให้เด็กโครงการนี้วันเกิดท่านเด็กโครงการนี้ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาทต่อปีโดย 15,000 บาทก็เป็นค่าเทอมด้วยแล้วก็เป็นค่ากิจกรรมทั้งหลายเขาจะมีกิจกรรมเขาโดยได้เปรียบกว่าเด็กคนกลุ่มอื่นจริงก็มีประมาณสัก20คน27 28คนนะครับเข้ามาอยู่กินนอนอยู่โดยการทำหอเหมือนเดิมผมก็ล้วงเงินตรงนี้ล้วงเงินตรงนั้นที่โรงเรียนพอมีทำหอพักให้เขาปรับปรุงได้งบประมาณจากเขตพื้นจากรัฐบาลฮะโดยการทำโครงการเสนอขึ้นไปเขาก็ให้ทุนมาปรับปรุงอาคารเป็นหอพักนะฮะแล้วทางสพทก็เห็นความคันท่านเลขาธิการสพทก็มาดูด้วยว่าทำหอพักให้เด็กก็เอาเด็กมาอยู่นักเรียนโครงการลูกแก้วนาคาเนี่ยก็ยังบิณฑบาตเหมือนเดิมยังมีความสัมพันธ์กับวัดมากกว่าโครงการนักกีฬานะครับเป็นเด็กที่ถ้าบอกเลยคือเขามีปัญหากว่าเด็กนักกีฬาเยอะครอบครัวมีปัญหาเยอะกันเยอะพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือไม่มีพ่อแม่อยู่กับตากับยายเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับแต่ที่ไกลที่สุดน่าจะบุรีรัมย์ที่มาอยู่ที่โรงเรียนนะก็อยู่กันปีนี้เป็นปีสุดท้าย3ปีแล้วปีท้ายก็จะจบกันแหละก็ที่เห็นชัดคือนักเรียนมัธยมปลายก็ได้โควต้าได้ที่เรียนไปม.ต้นก็ต่อม.4ก็ค่อนข้างจะเรียนดีกลุ่มนี้จะเรียนดีเกรดเฉลี่ยสูงกันพฤติกรรมก็ดีเพราะเรามีการอบรมสั่งสอนทุกวันเสาร์นะฮะวันเสาร์มีครูคอยดูแลก็อบรมสั่งสอนมีการทัศนศึกษาแล้วก็จัดการเรียนสอนให้วิชาชีพด้วยวิชาชีพที่เขาชอบมากที่สุดคือทางด้านทำอาหารโดยที่เราไปเชิญอาจารย์จากอาชีวะสภาเพราะทางอาชีวะสภานี่เก่งทางเรื่องอาหารอยู่แล้วก็มาสอนเขามาสอนเขาทำอาหารเด็กก็ชอบผู้ปกครองก็ชอบผมก็ลองประเมินดูแล้วก็ชอบอยากให้มีโครงการนี้ต่อแต่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง3ปีทุนหมดพอทุนหมดก็ถ้าเรียนต่อต้องหาทุนเองนะแต่มีทุนอื่นให้อีกผมบอกไว้ว่าโรงเรียนนี้มีทุนเยอะมากผมกับครูช่วยกันขยันหาด้วยนะฮะเพราะว่ามองเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กเขาขยันหาด้วยนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วในโอกาส130ปีโรงเรียนวัดบวรนิเวศก็มีโครงการหาทุนให้เด็ก130ปี130ทุนต่อเนื่องเหมือนกัน3ปีม.1 13คนม.ปลาย9คนม.1 12คนม.ปลาย9คนรวม21ทุนก็3ปีต่อเนื่องทุนละ 5,000 บาทต่อเทอมนะเขาแทบไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยขอให้ขยันเรียนแล้วก็มีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์มีความพึงอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดนะครับและปีนี้ปีล่าสุดเหมือนกันในโอกาส131ปีโรงเรียนวัดบวรนิเวศก็จัดหาทุนกันทุนนี้เป็นทุนต่อเนื่องแต่คราวนี้เริ่มหันมามองนักเรียนเรียนดีก็จะเปิดเป็นห้องเรียนหลักสูตร Intensive English Program IEP ก็ให้ทุนละ 5,000 เหมือนกันก็เริ่มจากเด็กทั่วไปมามองเด็กเรียนเก่งมากขึ้นเพื่อจะนำเด็กกลุ่มนี้มาทำชื่อเสียงให้โรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็มีโครงการหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนเด็กวัดมากเลยโครงการบรรพชาสามเณร
เรียกว่านาคากตัญญูตาเพราะเราเป็นลูกนาคาส่วนยักษ์เราเป็นพญานาคนาคากตัญญูตาบรรพชาสามเณรคือจะบวชช่วงเดือนตุลาไม่มีไปบวชภาคฤดูร้อนบวชจนช่วงวันเกิดของสมเด็จพระญาณสังวรนะครับบวชช่วงนั้นเดือนตุลาจะบวชกันนะเป็นโครงการที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นม.1ต้องบวชทุกคนเหมือนเป็นธรรมเนียมมาประมาณ20กว่าปีแล้วบวชทุกคนส่วนนักเรียนชั้นอื่นบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้แต่โดยมากแล้วนักเรียนชั้นม.ต้นบวชบางคนบวช6ปีติดต่อต่อเนื่องจนจบม.6เลยก็มีเพราะเป็นโครงการที่สร้างความชัดเจนของเป็นเด็กวัดชัดเจนมากพอไปบิณฑบาตก็เดินกันเป็นแถวเป็นภาพสวยงามในตลาดบางลำพูชาวบางลำพูก็ชอบเขาก็มันมีหยุดอยู่ช่วงโควิดหยุดอยู่ช่วงนั้นไม่ได้บวชเขาคิดถึงกันพอ2ปีที่ผ่านมาได้บวชโอ้ศรัทธามาเต็มเลยคนไม่รู้จักพอรู้ข่าวก็ไปร่วมทำบุญด้วยอันเนี้ยก็เป็นโครงการคร่าวมันมีอีกโครงการในกิจกรรมการเรียนการสอนอีกเยอะเลยครับเพราะว่าเรามองเห็นความสำคัญนะครับมองเห็นความสำคัญของนักเรียนกลุ่มนี้ของนักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยเราให้ความสำคัญว่าเขามาไม่เท่ากันเราจะเติมเต็มยังไงให้เท่ากันอันนี้เป็นรายละเอียดของการให้ทุนนะครับปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าล้านยังมองนะว่าโรงเรียนเล็กๆเนี่ยให้ทุนเป็นปีเป็นล้านได้ไงให้ทุนเกือบทุกคนปีติดโควิดให้ทุนทุกคนแต่ทุนนั้นผมไม่ได้บันทึกว่าปีติดโควิดเนี่ยให้นักเรียนครบทุกคนเลยเพราะว่ารู้เลยว่าค่าเทอมเขาไม่มีแน่นอนพ่อแม่ตกงานตรงนั้นแล้วทำไงให้เขามีการศึกษาในเรื่องของการศึกษาผมก็พัฒนาระบบจากการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบของทันสมัยถูกใจเด็กแน่นอนคือเน้นเทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้นพัฒนาห้องเรียนให้เป็นสมาร์ทคลาสรูมแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสามารถเอาโทรศัพท์มือถือซึ่งเขาเล่นเกมเนี่ยถึงเวลาเรียนเอาโทรศัพท์มาตอบคำถามครูได้ใช้ระบบออนไลน์การเรียนการสอนครูก็มีการพัฒนาครูแต่ละคนต้องพัฒนาคนไหนไม่พัฒนาก็อยู่กับผมไม่ได้มันตัวใหญ่ครูจะจ้างนี่ก็อยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็ครูจะจ้างพัฒนาเขาให้จนเขาสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ก็พัฒนาเขาก็ทำงานกันเก่งมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆแต่ว่าท่อนข้างใจเยอะอยู่เหมือนกันนะท่านครับครับขอบคุณมากครับถึงว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าประมาณ3ดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าผมห่างไกลโรงเรียนไปนานมากนะครับที่ฟังอาจารย์พูดก็โอ้มันก็มีการดูแลรุ่นผมไม่มีไอ้ทุนต่างๆพวกนี้ไม่มีนะฮะไอ้นี่ได้เกือบหมดเลยแหละฮะนักเรียนทั้งหมดหรือว่าเป็นคัดเป็นมันต้องมีคุณสมบัติในการได้ทุนอยู่แล้วอ๋อต้องมีแล้วถ้าคนถ้าไม่มีไม่ได้ทุนนี่มีเยอะไหมครับสมมติแล้วนี่กี่เปอร์เซ็นต์60%ขึ้นไป60%นี่มีหรือไม่มีทุนได้ทุนฮะได้ทุน60%ก็คือผมอ่ะวิธีคิดของผมคือแนวคิดของผมอยากให้ทุนทุกคนแต่นักเรียนต้องทำตามคุณสมบัติให้ได้นะถ้าทุนเรียนดีต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปมีคะแนนพฤติกรรมไม่ต่ำกว่า 80% แค่นี้ไม่ติดสูตรรมศไม่ติดสุดรมศหมายความว่าเรียนเนี่ยผลประกาศผลสอบวันนั้นประกาศผลสอบวันที่10ก็ขึ้นบอร์ดวันที่10ถ้ามีสุดรมศก็ขาดคุณสมบัติไปแล้วเหมือนกับเป็นกระตุ้นตอนนี้ค่าเทอมมันแพงไหมครับก็ค่อนข้างถ้าพูดถ้านักเรียนพูดนักเรียนจะบอกว่าแพงตอนนี้ตกเท่าไหร่ฮะอย่างสมมติพอบอกได้ไหมครับปีนึงเท่าไหร่ค่าเทอมเนี่ย5,300นี่ต่อปีเพราะว่าเขาเรียนห้องแล้วก็ต้องไปเรียนต้องมีหนังสือต้องมีอะไรหรือว่าหนังสือรัฐบาลให้หมดครับรัฐบาลให้หมดใช่ไหมก็เสียค่าเรียนอย่างเดียวเนี่ยปีละ5,000 บาท 5,300 มันก็ไม่แพงนะปี5,300แต่เขาติดแอร์ภาษาเขาก็แพงเอ้ยนะห้องติดแอร์ห้องเรียนห้องติดแอร์ด้วยมันมีค่าจ้างครูฝรั่งหรือครูพิเศษเนี่ย3,800แล้วห้องเรียนติดแอร์แล้วก็เทอมละ1,500ถ้าเราไม่ติดแอร์เรียนได้รัฐบาลเขาไม่มีเลยไม่มีให้เขาไม่มีส่วนนี้ให้หรอกครับเขามีเงินอุดหนุนรายหัวมาให้ค่ารายหัวก็ให้มาอะไรมอต้น 3,500 มอปลาย 3,800 ต่อปีครับ3,500กับ3,500ก็เท่ากับเขาก็จ่ายได้แค่เขาก็จ่ายแค่พันกว่าบาทถ้าสมมติว่าค่าเรียน 5,000 แล้วได้จากรัฐบาลให้มา 3,000 ก็จะก็จ่ายแค่พันกว่าบาทมันไม่พอค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภคแพงค่าไฟเราแพงครับไฟอ๋อไปถึงว่าไอ้ 3,500 เนี่ยเขาให้โรงเรียนถูกต้องไหมครับให้โรงเรียนเป็นค่าต่อหัวเนี่ยได้เป็นค่านี้มาที่
โรงเรียนก็มาบริหารตรงนี้ก็ต้องไปบวกกับค่าไอ้ค่าเทอมเขาด้วยครับต้องบวกค่าเทอมที่ 40% อย่างนั้นเพราะมันต้องดูสองอย่างด้วยครับใช่ไหมก็กลายเป็นว่าโรงเรียนเนี่ยเองก็ต้องเลี้ยงตัวเองด้วยเหมือนกันต้องเลี้ยงตัวเองนอกจากว่าไปโชคดีมีสมาคมผู้ปกครองแข็งๆหน่อยรวยหน่อยหรือว่ามีเขาโชคดีเขามาช่วยก็จะได้ตรงด้านนี้เป็นหลักใช่ไหมครับผมก็เลยต้องใช้วิธีการให้ทุนแล้วให้ทุนนี่ทุนเราไปขอมาต่างหากเราขอหามาเราขอหามาประกาศใช่ไหมให้มาทุนเพื่อให้เขามีค่าเทอมเราก็เอาค่าเทอมเนี่ยเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียนจ้ะคือเขามาเรียนแล้วไม่ต้องออกตังค์ไม่ออกเงินไม่ต้องออกเงินแล้วเรียนฟรีเลยแต่เฉพาะ 40% ส่วนอีก 60% ก็ไม่ได้ทุน 40% ไม่ได้ทุน 40% ไม่ได้ทุนอ๋อได้ทุนถึง 60% ได้60มีอยู่ปีได้ 80% เลยครับให้หมดเลยโอเคครับลุงแสนต้องเบรกหน่อยอาจารย์เมย์จะก่อนเบรกอาจารย์กันไม่มีคำถามครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยมาคุยกันต่อนะครับเจรัตขอนแก่นของฝากจากขอนแก่นผลิตและจำหน่ายกุนเชียงหมูยองหมูแผ่นหมูอบน้ำผึ้งหม่ำหมูไส้กรองอีสานหมูยอแหนมปลาส้มขนมถั่วตัดถั่วกระจกตุบตับคอเป็ดน้ำพริกปลาร้าสุกแจ่วบองขนมจากทั่วทุกภาคทั่วไทยโทร043-237-787 086-490-1646เป็นไงครับฟังอาจารย์พูดแล้วเนี่ยนะฮะก็ดีมากเลยครับทำให้เรารู้ของสายจะต้องอาจารย์ลวิทย์มีความเห็นยังไงบ้างครับเนี่ยที่อาจารย์เล่ามาคือประเด็นหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ซึ่งหลายคนพอพูดถึงการจัดการศึกษาแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องการบริหารจัดการตามที่ท่านผอ.เล่าเนี่ยจะเห็นว่าผอ.ต้องดูแลและบริหารจัดการในหลายเรื่องเลยว่าด้วยเรื่องงบประมาณนะครับแม้ว่างบประมาณที่เกิดขึ้นค่าเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยพอมาคำนวณแล้วมาใช้จริงแล้วมันมีโอเวอร์ค่อนข้างเยอะนั่นคือเป็นหน้าที่ที่ผอ.จะต้องหาทางบริหารจัดการให้ได้จะเห็นว่า พื้นฐานในการจัดการศึกษาส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงรายได้ต่อหัวของนักเรียนที่โรงเรียนรับไปแต่บางส่วนจะเห็นว่าการจัดการเพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพอ่ะมันมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างและไอ้ตัวอย่างที่ท่านผอ.นำมาพูดเนี่ยมันยังซ่อนอยู่หลายประเด็นนะซึ่งเดี๋ยวค่อยๆ คุยแล้วจะเห็นว่ามันมีกลยุทธ์ในการวางอาจารย์ผมได้ข่าวว่ามันมีเขามีรัฐบาลเข้าหมายว่าเด็กเรียนฟรีถึงชั้นไหนฮะคำว่าเรียนฟรีก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงม.3ม.3ครับนี่แสดงว่าม.3ม.6ม .6 เดี๋ยวนี้มันขยายถึงม .6 แล้วเดี๋ยวนี้ก็ม .6 ก็แสดงว่าทั้งนั้นก็ไม่ส่งเสริมเงินเนี่ยเด็กพวกนี้ไม่จริงแล้วครับถ้าเฉพาะค่าหัวมันไม่พอใช่ไหมประเด็นตรงนี้ครับประเด็นตรงที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องซ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะจากโครงการนี้จะเห็นว่าที่ตามที่ท่านเล่าอ่ะตัวหนึ่งจะเห็นว่ามันจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วเด็กนี่มาเรียนเฉพาะชีวิตในโรงเรียนนะแล้วชีวิตที่อยู่ข้างนอกข้างนอกค่ากินนะอันนี้ยังไม่ได้พูดเลยนะแล้วท่านเริ่มต้นดีนะท่านเริ่มต้นบอกว่าเกิดเนี่ยเท่ากันคือเกิดแต่พอกระจายไปแล้วรัฐบาลจ่ายรายหัวเนี่ยเท่ากันนะเท่ากันจริงแต่มันมีความเท่าเทียมแต่ไม่เป็นธรรมก็อาจารย์นี่หมายถึงว่าถ้าเด็กคนไหนมาสมัครได้หมดใช่ไหมครับไม่ต้องไปสอบแข่งขันใช่ไหมต้องได้คะแนนเท่านั้นเข้ามาแล้วก็นั่นออกมาโอเคเพราะว่าจำนวนเด็กน้อยสตีวิทเขาน้อยไหมครับไม่น้อยนี่เลยฮะอัตราแข่งขันพอมาพูดถึงโลเคชั่นแล้วเนี่ยชนะถ้าระหว่างสตีวิทเขาถึงได้ไม่ตกทำไมบวรตกเราพูดคำเดียวคุณภาพการบริหารจัดการอาจจะหย่อนไปในช่วงหนึ่งแล้วก็เลยเป็นเอฟเฟกต์ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแต่สตีวิทเนี่ยเขาไม่ได้หย่อนเขามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตลอดเวลาก็ปัญหาภายในเขาไม่มีแต่บวรเนี่ยอาจจะมีปัญหาภายในอดีตมันก็เลยส่งผลมาตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าลงในไหนถดถอยลงอาจจะได้ยินข่าวปัญหาภายในปัญหาคอร์รัปชันปัญหาการขัดแย้งกันของครูของผู้บริหารมันจะมีเกิดขึ้นมา
มันก็เลยถดถอยลงไปเราก็ต้องฟื้นฟูกลับมาให้ได้ครับเรื่องสำคัญตรงนี้อยู่ครับคือเรามาพูดถึงด้านนี้เนี่ยนะฮะมันผมว่าเรามากลับเข้ามาถึงเพราะเข้าใจแล้วอาจารย์พยายามทำจัดแต่ว่าเอ๊ะก็ยังโชคดีนะยังมีผู้อุปการะใช่ไหมฮะมีคุณอะไรนะที่ชวีวันเขาเป็นกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการสรรสาขั้นพื้นฐานสรรสาอันนั้นยุคที่เป็นใครเป็นคนตั้งเราตั้งเองหรือว่ารัฐบาลรัฐบาลตั้งมากฎหมายตามพรบกฎหมายพรบแสดงว่าทางรัฐบาลเองเขาก็พยายามตั้งทีมเข้ามาช่วยแต่โรงแรมใช่ไหมที่ก็อยู่กับคนเราเนี่ยว่าจะมีพลังแค่ไหนเรารู้จักใครเราก็เชิญเขามาเป็นว่าเขาจะช่วยเวลาได้อ๋อเราเป็นคนเสนอไปแหละถ้าโรงเรียนเป็นคนเสนอไปว่าอยากจะให้ใครเข้ามาครับเขตพื้นที่ก็แต่งตั้งขับมาคือต้องหาคนที่รู้จักคนที่ดูว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเราก็ถ้าเขาไม่พร้อมมาเอาแต่โปรไฟล์ผมก็ไม่เชิญ ไม่เชิญแล้วตอนนี้เครือข่ายผู้ปกครองยังมีไหมครับยังมีอยู่แต่ว่าโรงเรียนเราเนี่ยเครือข่ายผู้ปกครองก็อย่างว่าผู้ครองในสถานะผู้ครองเขาไม่เข้มแข็งสมาคมผู้ครองก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่เข้มแข็งสมาคมศิษย์เก่ามีอยู่อันนี้เข้มแข็งแต่ก็ปัญหากับศิษย์เก่ากันเองก็มีก็บอกกันตรงๆก็มีก็เลยมีหลายกลุ่มศิษย์เก่ามีหลายกลุ่มพร้อมที่ช่วยโรงเรียนโรงเรียนต้องอยู่ตรงกลางมันมีทั้งสมาคมผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าครับแล้วก็เครือข่ายเครือข่ายผมบอกตรงว่าเสียดายมากเลยนะครับจริงๆแล้ว3อันเนี้ยนะฮะน่าจะเป็นพลังรัฐบาลไม่จําเป็นจะไปตั้ง AA อันใหม่ขึ้นมาก็ไม่ได้แล้วเพราะว่า3คนเนี้ยผมเป็นผู้ปกครองเครือข่ายรัฐวินิตครับนะครับตอนนั้นขึ้นมาใหม่โครงการของผู้ปกครองเครือข่ายดีมากเลยครับแต่คนไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อผมเนี่ยเข้าไปเนี่ยผมรู้เลยพอดีอาจารย์ใหญ่ลาวินิตเนี่ยลูกสายผมมีลูกอยู่2คนเขาก็จับผมอยู่เป็นประธานอยู่ตลอดนะครับเราไปมองออกเลยครับกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมามองนะฮะสมาคมเดี๋ยวสมาคมผู้ปกครองใช่ไหมสมาคมผู้ปกครองที่ส่วนมากแล้วหน้าที่ก็คือหาเงินซัพพอร์ตให้กับโรงเรียนแต่ผู้ปกครองเครือข่ายนั้นสำคัญมากเลยไม่ใช่หน้าที่หาเงินแต่เขาหาไม่ได้หาเงินจริงๆไม่ใช่เรื่องหาเงินนะฮะปัญหาว่าผู้ปกครองเครือข่ายเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกับต้องดึงไอ้นักเรียนนะครับผมเป็นอยู่เนี่ยเข้าใจเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าผู้ปกครองเครือข่ายเนี่ยก็กลับมาทะเลาะกับครูเพราะกลายเป็นว่าก็เชื่อเด็กมาแล้วก็มาก็เลยมารวมกันแล้วก็นั่นต่างๆผมมันกลายเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยผมมารวมให้ได้เลยต้องทำความเข้าใจกับครูกับผู้ปกครองเนี่ยต้องเข้าไปด้วยกันแต่นี่มีปัญหาว่าผู้ปกครองเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยสังเกตดูฮะที่นักเรียนดีๆไม่มีปัญหาเนี่ยผู้ปกครองจะมาร่วมเป็นผู้ปกครองเครือข่ายแต่นักเรียนที่เกเรเนี่ยไม่มีเลยเพราะเขาหาผู้ปกครองไม่ได้ผู้ปกครองไม่ได้อยู่เอาใครมาก็ไม่รู้ต้องทำมาหากินต่างๆพวกนี้มันก็เลยขาดเพราะจริงๆผู้ปกครองเครือข่ายเนี่ยเป็นสังรวจจริงๆดีมากครับเพราะมันจะเป็นตัวเชื่อมเพราะว่านักเรียนเนี่ยอยู่กับผู้ปกครองกับครูเครือข่ายเนี่ยอยู่ผู้ปกครองจะต้องทำความเข้าใจกันเป็นเสียงเดียวกับครูเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับโรงเรียนอีกอย่างหนึ่งไปไม่ได้ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองเครือข่ายที่เขาทำมาอย่างนี้เพื่อให้ผู้ปกครองจะได้ไปคุยกับผู้ปกครองต้องสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปกครองให้รู้ว่ามีหน้าที่อะไรบ้างเพราะบ้านเราเองเนี่ยมันไม่ได้สอนมาให้คนมีหน้าที่นะครับตรงนี้ผมเรียนตรงแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นโยงซึ่งงานฉะนั้นผมไม่เข้าใจเลยว่าผมเข้าใจอยู่แล้วว่าการศึกษาผมบอกกันในด้านผมนะฮะเฟลมากเลยนะครับพวกเราอะไรเราศึกษาเนี่ยการศึกษาเน้นแต่จะให้เด็กมันได้กระดาษนะครับได้ตลาดได้กระดาษหนึ่งแผ่นได้กระดาษหนึ่งแผ่นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเด็กจริงๆแล้วเด็กก่อนที่จะตัดสินใจที่จะเลือกฝ่ายสามัญหรือจะไปอาชีวะเด็กต้องรู้แล้วครับว่าตัวเองชอบอะไรแล้วมีการเดินไปตรงด้านไหนฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะต้องวางผมเคยพูดไว้ตอนผมเรียนประธานผู้ปกครองเครือข่ายต้องบอกอย่างนี้เลยไอ้เด็กม.3ตอนนั้นผมเรียกม.3ก่อนที่จะขึ้นจะเรียกว่าจะเรียนมัธยมสูงใช่ไหมครับหรือว่าจะออกไปทางอาชีวะเนี่ยนะผมบอกตอนนั้นไอ้ปีนั้นเป็นปีที่สำคัญมากจะต้องทำให้เด็กรู้ตัวตนให้ได้ว่าเขาชอบอะไรเป็นอะไรบางคนเนี่ยชอบเป็นหมอเราต้องเอาหมอจริงๆเนี่ยก็คือผู้ปกครองเนี่ยฉันผู้ปกครองเครือข่ายรวมกันผู้ปกครองก็จะมีหลายอาชีพ
จ้าผู้ปกครองต้องมาคุยให้จัดตารางให้ออกเด็กอาจจะครูเนี่ยอาจจะต้องไปดูก่อนแล้วว่าโอเคเด็กเนี่ยนะเช็คมาก่อนเด็กจริงๆแล้วเขาอยากจะเป็นอะไรถ้าเขาบอกยังไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่ายิ่งไปใหญ่เลยแต่เขาบอกอยากเป็นเราก็ต้องให้เขารู้ว่าไอ้ที่เขาเป็นเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงและชีวิตจริงๆเป็นยังไงนะครับตรงด้านนี้อันนี้เรื่องสำคัญมากเพื่อเขาจะได้วางแผนตัดสินใจได้ระวังต่อมูลนิธิเนี่ยนะฮะมูลนิธิสูงนั้นเรามองถึงตรงด้านนี้แหละครับผมบอกได้ตรงเลยว่าเด็กเนี่ยนะฮะตอนนี้ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะอาจารย์เด็กสำคัญที่สุดเนี่ยเด็กเกิดมาเนี่ยบริสุทธิ์แต่เด็กไอ้ช่วงระหว่างเกิดถึง7ขวบเนี่ยนั่นอันตรายที่สุดเพราะเด็กพวกนี้มันเป็นผ้าขาวเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรความรักจากพ่อแม่คนเลี้ยงดูเขาแต่บ้านเราเนี่ยหากินพ่อแม่ต้องทำมาหากินไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่เคยเตรียมตัวเลยว่าฉันจะมีลูกได้นะพ่อแม่ต้องทำอะไรบ้างนะครับกัดเตรียมตัวกัดรู้แถมพอมาไอ้คนรวยก็นึกว่าจะสบายนะลูกยิ่งไปใหญ่เลยไม่เคยดูแลลูกเลยให้แต่เงินแล้วก็ไปทำต่างๆและในสุดเอาลูกเราไปฝากกับใครรู้ไหมฮะโรงเรียนอนุบาลเนี่ยตัวดีโรงเรียนอนุบาลก็โรงเรียนอนุบาลก็ครูโรงเรียนครูใหญ่ใช่ไหมแล้วเขาจ้างอะไรเด็กมันเยอะใช่ไหมครับเขาก็กลายเป็นว่านักเรียนอนุบาลนี่จะต้องไปดูแลอะไรต่างพวกนี้ไม่ได้ให้ความรู้ไม่แรงต่างจะต้องไปดูแลแต่ที่ปรากฏว่าให้ความรู้เขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องทำให้เด็กมีความอบอุ่นมีความเข้าใจนะครับขาดพ่ออย่างนี้อย่างดีมันแต่ปรากฏว่าเขาเอาคนที่ด้อยที่สุดคนที่มีปัญหาเนี่ยไปดูเด็กเห็นไหมฮะนักเรียนที่เราเคยได้ยินว่าไอ้ครูผู้ช่วยเนี่ยไปทำร้ายเด็กต่างๆพวกนี้มายิ่งคนรวยนี่ไปใหญ่เพราะเด็กพวกนี้จะมายังไงถ้าเขาไปได้เขาไปแล้วเขาไปไม่ได้แล้วเขาต้องมาดูเด็ก20-30คนซึ่งเด็ก20-30คนเนี่ยมีพ่อแม่มีอะไรต่างเข้าไปเนี่ยเขาอิจฉาเพราะเขาไม่มีโอกาสอย่างนั้นเขามีปมด้อยแล้วกลับไปฝากอนาคตของเด็กไว้เนี่ยกับคนพวกนี้พ่อแม่ทอดทิ้งเด็กอยู่แล้วด้วยเมื่อก่อนเนี่ยมันยังมีว่าโอเคพ่อแม่มันจะเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมครับพ่อแม่อาจจะไปทำงานไม่มีเวลาแต่ยังมีปู่ย่าตายายตอนนี้ไม่มีครับพ่อแม่ไปทำงานก็ปล่อยเด็กไว้แล้วยิ่งเฉพาะตอนนี้ปัญหาของเราที่สุดเด็กแต่จังหวัดนี้มีปัญหาเลยพ่อแม่ส่งมาเรียนที่นี่พ่อแม่ไม่ได้มาทำงานทำข้าวอยู่ตรงนี้ก็ไปอยู่กับใครล่ะอยู่คนรู้จักบ้างเพื่อนบ้างอะไรบ้างผู้ปกครองพวกนี้เราเรียกตอนผมเป็นผู้ปกครองนะเครือข่ายเชิญมาไม่มาเลยครับเด็กมีปัญหาไม่มาเลยผู้ปกครองไม่มาไม่สนใจเลี้ยงสิ้นเลยนะครับส่วนครูเองอ่ะครูเองก็มีปัญหาเพราะครูก็มีลูกเหมือนกันมีครอบครัวเหมือนกันแล้วครูทำยังไงครูแทนที่จะนั่งคอนเซนเทรตในลูกเกี่ยวกับการสอนว่าสอนวิชาอะไรต้องไปทำงานธุรการอีกต้องไปทำรีพอร์ตอะไรต่ออะไรอีกนะครับแล้วคนจะโตได้ไงต้องไปคิดอีกเหมือนกันว่าฉันจะต้องไปสอบยังไงเพื่อที่จะให้เลื่อนฐานะฉันถึงจะได้นั่นมากขึ้นแค่นี้ก็จบแล้วครับฉะนั้นตรงด้านนี้ถึงบอกว่าโอเคเราต้องแก้ที่ผมก็เลยถึงบอกว่าเนี่ยที่ผมคุยกันเมื่อกี้ที่บอกอาจารย์ไอ้คือเราจะต้องแก้เป็นนั่นฉะนั้นเราจะต้องโฟกัสนะฮะอย่างเด็กเนี่ยนะฮะตัวนี้สำคัญที่สุดผมโฟกัสเด็กไว้3กลุ่มกลุ่มแรกเกิด7 ถึง 10 นะแรกอันนี้เด็กต้องการอะไรต้องการความอบอุ่นความรักเพราะเขาจะต้องซึมซับออกมาจากความรักแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีไม่เพรสเชอร์ไม่เกิดไปนั่นต่างพวกนี้ฉะนั้นตรงด้านนี้เราจะถึงเด็กไหมเราไม่ถึงหรอกแต่เราจำเป็นต้องทำให้ผู้ปกครองเข้าใจหน้าที่ของผู้ปกครองและจะใช้วิธียังไงถ้าตัวเองมีความเราก็ต้องมาดูแต่ละครอบครัวว่าความพร้อมอยู่แค่ไหนและใครจะดูแลเป็นยังไงอันนี้เราต้องทำตรงนี้ให้ได้นะครับฉะนั้นตรงด้านนี้พอเด็กพอโตขึ้นตรงนี้หน่อยแล้วมันจะเข้าไปเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยมันจะมีตัวแปรมากขึ้นอันนี้อยู่ว่าเด็กจะอยู่กับคนใกล้ชิดฉะนั้นเราต้องดูคนใกล้ชิดนั้นคนใกล้ชิดเป็นยังไงอยู่เพื่อนพ่อแม่เป็นยังไงแต่พอโตขึ้นเข้าโรงเรียนมันมีเพื่อนมีครูมีสังคมก็มาร่วมมันก็จะแตกอีกฉะนั้นแต่ว่าถ้าไอ้เจ็ดแรกเนี่ยมันได้รับความอบอุ่นเป็นคนดีต่างๆพวกนี้เด็กเข้าใจเนี่ยใช่ไหมฮะพอไปตรงนั้นองค์นั้นมาเนี่ยไม่ได้รับช่วงต่อกันนะครูก็ไปทางนึงนะเพื่อนก็ไปทางนึงแล้วไอ้สังคมบริเวณนั้นหรือว่าไอ้นโยบายของคนครูเล่นต่างพวกนี้มีปัญหาอีกไอ้เด็กตัวนั้นก็ยิ่งถูกเหยียบลงไปซ้ำขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเขายังดีหน่อยเนี่ยนะครับถ้าผู้ปกครองเขาดีเนี่ยเขาก็จะเลื่อนโรงเรียนที่เขาก็ต้องไปดูว่าไอ้การระบบการจัดการโรงเรียนมีปัญหายังไงบ้างถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าตรงนี้พ้นเด็กก็จะมาดูอีกว่าแล้วฉันจะเลือกอาชีพอะไรไอ้ตรงด้านนี้โรงเรียนนี่จะต้องไปมองให้เด็กมองเห็นแล้ว
คือพูดง่ายเราไม่เคยสอนให้คนมองตัวเองปัจจุบันที่เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไปมองคนอื่นนะเราเอาคนอื่นไปที่ตั้งหมดเลยไปดูแล้วเราไปตีมูลค่าคนอื่นโอ๊ยคนนี้เขารวยนะโอ๊ยอยากจะเป็นอย่างเขาบ้างละเป็นแต่จริงแท้ๆเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้แต่เราไม่เคยดูตัวเองเลยว่าจริงๆเป็นเขาทำได้จริงๆผมกล้ายืนยันนะครับคนทุกคนครับมีสมบัติมีทุนมหาศาลเขาเรียกว่าทุนอยู่ข้างในนะครับมีเยอะแล้วครับแต่ว่าเราไม่ได้มองตัวเองกันเราจะต้องทำให้เขาค้นพบไม่ได้แต่เขาค้นพบแล้วเนี่ยมันจะต้องมีทางให้เขาเดินนะครับอันนี้ที่เราถึงได้บอกว่าเราจะต้องตั้งธนาคารทุนมนุษย์ขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยมันเป็นระบบประเด็นที่อาจารย์ทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าอาจารย์แก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตมากกว่าการศึกษาเลยอาจารย์ยังไม่ลงเรื่องการศึกษาอาจารย์ช่วยลงประเด็นเรื่องการศึกษาให้ผมสักนิดที่ว่าไอ้โครงการที่อาจารย์ทำเพราะอาจารย์จัดการเรื่องการบริหารจัดการแต่ดีเทลที่ลงในการสอนอาจารย์ okay. อาจารย์ลองยกตัวอย่างไอ้โรงไอ้อะไรนะไอ้ปลอดการบ้านของอาจารย์ทำยังไงก็ต้องเรียนงี้ครับมันก็ต่อเนื่องจากตรงนี้นะฮะครับต่อเนื่องกันเพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่าถ้าจะให้เขามีความรู้เนี่ยเราอย่าไปให้เขาเยอะให้ความรู้เขาในทางที่เขาควรจะเป็นและพอเหมาะพอควรสิ่งที่ผมนี่คือการออกอ่านออกเขียนได้คิดคำนวณเป็นโอ้ยมองว่าเธอจบไปแล้วเธอจะไปเรียนแพทย์ไม่ใช่อาจจะจบไปแล้วไปขายก๋วยเตี๋ยวจบไปแล้วเป็นไรเดอร์เป็นไรเดอร์ด้วยเรียนรามด้วย อย่างเงี้ยหรือไปช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค้าขายเลยผมก็เลยคิดนวัตกรรมการจัดเรียนสอนที่ชื่อว่าโรงเรียนปลอดการบ้านเป็นผมท้าทายเป็นโรงเรียนแรกเลยไม่มีใครกล้าทำใช่มันในสถานในสถานะพอดีเลยเด็กฆ่าตัวตายเพราะความเครียดเด็กมีความเครียดมีโรคซึมเศร้าเยอะแล้วผมกล้าทำทั้งโรงเรียนเพราะเราเป็นโรงเรียนเล็กถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่คงค่อยๆทำทีละสเต็ปทีเดียวเป็นโรงเรียนเล็กสามารถที่จะคลุมได้ทีเดียวก็เลยวางแผนกับครูปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาปรึกษากับศิษย์เก่าเราต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนรูปแบบการสอนของเราไม่ต้องซ้ำซากแล้วก็ไม่ควรที่จะให้เด็กเครียดทำยังไงมองเห็นปัญหาว่าเด็กตกเยอะเด็กตกเยอะเด็กไม่ส่งงานเด็กขาดเรียนเราก็ไปมองว่าขาดเรียนเพราะอะไรยิ่งนโยบายปัจจุบันบอกเรียนดีมีความสุขแสดงว่าเขาไม่มีความสุขในการเรียนเขาเลยขาดเรียนแล้วก็งานเยอะเขาก็ไม่ส่งก็เลยคิดเรื่องกับปลอดกันบ้านเลยโดยใช้เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านFlipped Classroomนะฮะก็เป็นลักษณะว่าเรียนที่บ้านวิธีการเรียนที่บ้านก็ไม่ใช่เป็นนั่งอ่านหนังสือเอาสิ่งที่เด็กชอบคือเด็กชอบดู YouTube ชอบดูคลิปสั้นๆผมก็เลยต้องพัฒนาครูจากครูที่ไม่เคยที่จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็ต้องทำให้เป็นมีการอัดคลิปทำห้องสื่อมีการอัดคลิปสอนหรือไม่ก็ครูจะต้องไปหาคลิปการสอนจากที่อื่นแต่ก็ต้องอ้างอิงด้วยนะว่ามาจากไหนให้เด็กดูตัดคลิปคือต้องพัฒนาครูด้วยการที่จะพัฒนาเรียนเราต้องพัฒนาครูก่อนครูต้องรู้ก่อนว่าจะทำอะไรครูก็ทำได้บอกเลยว่า 100% โรงเรียนผมเป็นโรงเรียนผู้นำทางด้านการเรียนการสอนออนไลน์เป็นโรงเรียนเล็กสื่อเทคโนโลยีผมชอบอยู่แล้วผมทำหมดแหละห้องอัดคลิปห้องถ่ายทอดออนไลน์มีทุกห้องเป็นสมาร์ทคลาสรูมพัสมาร์ทคลาสรูมบอกต้องทำห้องหรูๆใหญ่โตมีไฟเยอะไม่ต้องคุณมีสมาร์ททีวีมี Wi-Fi แล้วครูสอนด้วย iPad หรือโน้ตบุ๊กขึ้นจอเลยแล้วก็สามารถที่จะดึงสื่อการสอนที่เป็นดิจิตอลเป็นโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยให้เด็กดูได้ทันทีเลยใดเลยเด็กเขาชอบแบบนั้นคือเราต้องรู้จักเด็กก่อนว่าเด็กผู้ชายล้วนเนี่ยเขาชอบด้านนี้พอชอบด้านนี้เราก็ต้องเอาสื่อการสอนด้านนี้มาให้เขาทำและการเรียนการสอนก็ว่าเว็บออนไลน์ครูใช้สมาร์ทโฟนใช้โน้ต iPad สอนนักเรียนใช้สมาร์ทโฟนส่งงานสร้างแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างด้วยขอยืมแพลตฟอร์ม Google Classroom มาใช้เพราะว่ามันมีปริมาณที่เพียงพออยู่แล้วก็ใช้ Google Classroom สั่งงานสั่งเด็กว่าจะทำอะไรแล้วพรุ่งนี้มาเรียนอะไรเด็กดูคลิปมาครูสรุปเด็กดูคลิปก็คือการให้อ่านก่อนแล้วครูก็มาสรุปแล้วก็ให้ทำแบบผัดเลยนั่นคือเอาการบ้านอยู่ในห้องเรียน
ทำไมเอากันบ้านอยู่ห้องเรียน1เราจะได้งานเด็กทุกคน2เด็กทุกคนจะได้รวมหัวกันคิดกิจกรรมหรือโจทย์นั้นๆด้วยกันเกิดการเรียนรู้3มีสื่อมีสื่อในห้องอ่ะกลับไปบ้านไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีคอมพิวเตอร์แต่อยู่ในโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งงานเลยกลับไปบ้านไม่มีงานคือมองเห็นว่ามีครูคอยให้คำปรึกษาอยู่ในห้องเรียนไปบ้านไปถามพ่อแม่พ่อแม่ตอบไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้เรียนแบบนี้โจทย์ข้อนี้คณิตศาสตร์แก้ไขไงพ่อแม่ตอบไม่ได้มึงก็ไปถามครูมึงสิเขาจะตอบแบบนั้นอาจารย์ครับผมขอถามนิดนึงอาจารย์หลักสูตรเนี่ยตอนนี้หลักสูตรเนี่ยเราต้องทำตามที่เขากำหนดมาใช่ไหมมีครับนะครับเขามีหลักสูตรเขามีหลักสูตรที่กำหนดมาว่าเป็นยังไงแล้วก็เราก็มาเสริมได้บางอันใช่ครับเราจึงใช้หลักสูตรแกนกลางเหมือนเดิมนี่ครับไอ้ตรงนี้ที่ผมวิตกที่สุดคือผมก็เป็นนักเรียนเรียนมานะครับผมบอกว่าผมก็เซ็งมากเลยกับไอ้ที่ต้องท่องจำนะครับหนังสือที่ออกมาเนี่ยซื้อมาเนี่ยนะแล้วก็มานั่งท่องโดยเฉพาะวิชาช่องนะแต่ว่าทำไมเราไม่ให้คนเนี่ยเริ่มเรียนรู้ชีวิตนะครับเราเกิดมาเนี่ยนะเรามีหน้าที่อะไรบ้างเราต้องทำอะไรเมื่อก่อนมีหน้าที่ศีลธรรมนะครับไอ้ตรงด้านเนี้ยไอ้ตรงด้านไอ้ที่เขาจะไปเรียนอะไรต่ออะไรต่อเนี่ยนะผมบอกท่านอาจารย์สังเกตดูไหมผมสังเกตมาตั้งแต่รุ่นผมเนี่ยนะไอ้คนที่เรียนไม่เก่งอะตกอะนะในสุดเนี่ยมันเป็นนายไอ้พวกคนที่เก่งๆหมดเลยใช่เพราะอะไรเพราะเรียนนี่มันเอาวิชาเข้าไปวิชาเข้าไปวิชาลอกนั่นน่ะทำแล้วก็ทำข้อสอบออกมาถูกอย่างนี้ออกมาเนี่ยนะแต่มันไม่ได้บอกเลยว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยเราศึกษาตัวเราเองแค่ไหนเรารู้จักตัวเองแค่ไหนเราควรจะต้องดูอะไรต่างๆตรงนี้ฮะเราต้องสร้างคนดีสร้างคนดีเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องปลุกจิตสำนึกให้คนให้มีความรับรู้ว่าโอเคมีความช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันแต่ไอ้นี่เราเอาระบบการแข่งขันเนี่ยมาแข่งขันกันนะไอ้คนที่ดีก็ดีก็เก่งขึ้นไปไอ้คนนี้ก็อิจฉามันใช่ไม่ถึงแล้วเนี่ยฉันก็ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วแล้วในสุดเนี่ยมันก็กลายเป็นคนเกเรคือตอนนี้ลักษณะของการศึกษาเราเนี่ยเราผลักคนผลักเด็กเนี่ยออกไปจากวงจรชีวิตของคนดีเห็นไหมมีอะไรกันหมดมันไม่มีเลยครับครอบครัวก็ช่วยไม่ได้นะครับโรงเรียนมาก็ช่วยไม่ได้เพราะโรงเรียนก็ไม่ได้เปลี่ยนนะก็จะเอาแต่ไอ้นี่แหละไอ้ขึ้นมาอย่างเนี้ยต้องเรียนต้องเอากระดาษขึ้นมาไอ้จบตรงนี้ไม่พอต้องไปอย่างนี้ตรงนี้จบออกมาแล้วแม้กระทั่งตรงนั้นเนี้ยระบบข้าราชการเนี่ยอย่างสมมติอย่างเนี้ยครูอย่างเนี้ยนะฮะยังไม่บรรจุเป็นครูเลยใช่ไหมยังต้องเป็นไอ้อย่างเนี้ยมันตลกมากเลยอ่ะจบปุ๊บไม่ได้นะฮะจบมาก็ไม่ได้ทั้งสองพวกนี้ชีวิตอนาคตเนี่ยมันไม่ได้มีเลยอ่ะเด็กจบขึ้นมาก็ไปเป็นไอ้กุลีต้องไปทำไอ้งานต่างเนี่ยมันไม่มีตัวที่จะยืนเลยฉะนั้นทุกคนก็เลยกลายเป็นพ่อค้าหมดหรือไม่อย่างนั้นก็จะต้องเป็นราชการที่มีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษขึ้นมาแค่นั้นเองครับคุณธรรมไม่มีเราไม่ได้สอนให้เด็กมีคุณธรรมเลยเราไม่ได้สอนให้คนรู้จักชีวิตเลยว่าจริงๆคนเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยมีคุณเป็นพลเมืองเนี่ยคุณมีหน้าที่อะไรบ้างนะคนทุกคนมีศักดิ์ศรีขนาดไหนเท่ากันมีโอกาสไหมมีอะไรช่วยเหลือกันไหมเราไม่ได้สอนพวกนี้เลยเราสอนให้คนแข่งขันกันสอนให้คนมีปัญหานะผมอาจจะพูดแรงไปนะแต่ว่าอันนี้จากที่ผมคิดอาจจะผิดถูกก็ได้นะฮะแต่ผมดูจากพฤติกรรมต่างๆพวกนี้มามันไม่ได้เปลี่ยนเลยอย่างตอนผมเหมือนกันผมเรียนตัวผมเป็นเด็กที่ผมสอบติดเส้นตลอดแต่เชื่อไหมอาจารย์ผมสอบเข้าบวรเนี่ยตอนที่ผมหลักบอกนี่ผมเป็นศิษย์เก่าบวรนะฮะ ผมสอบเข้าบวรเนี่ยนะฮะตอนสอบเข้าบวรเนี่ยนะฮะผมสอบเข้าไม่ได้นะครับโอ้ยตอนนั้นต้องแย่งกันนะ ผมตกนะครับตอบแข่งขันเนี่ยแข่งขันเนี่ยผมตกเราเอิญว่าคุณพ่อเป็นเพื่อนกับคุณใหญ่ก็เลยได้ศิษย์คุณใหญ่มีโควต้า ก็เลยเข้าไปเนี่ยคุณผมต้องไปอยู่ห้องท้ายเลยครับห้อง7เนี่ยเนี่ยที่เรียนที่ตึกมนุษย์อะไรเนี่ย ผมเรียนบ่อยเลยไอ้ห้อง7นี่คืออะไรเด็กฝากกับเด็กตกรวมกันเป็นห้องเลยนะครับแต่ผมโชคดีปรากฏว่าอาจารย์สมพลเขาอนุญาตเลยอาจารย์สมพลเนี่ยเป็นครูประจำชั้นผมก็รู้สึกถึงคุณพ่อเป็นกรรมการติดอะไรสิทธิ์เก่าด้วยอะไรด้วยนะฮะแล้วก็มีครูอีกคนนะครูฝึกหัดจากสวนดุสิตมาเป็นผู้หญิงคนสองคนนี้ผมรักมากเลยอาจารย์เชื่อไหมผมจากนั้นนะวิชาของสองคนวันไปไอ้นั้นที่เข้ามาผมจากปลายบวยนะฮะในสุดเนี่ยผมสอบเนี่ยได้เป็นที่1ที่2อ่ะนะครับก็ได้เลื่อนพอขึ้นมาแล้ว2ปั๊บเนี่ยผมเข้าไปอยู่ห้อง2เลย
นะครับแล้วตรงนั้นผมก็ไม่ได้สนใจพบเปลี่ยนครูเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าครูคนไหนนี่ที่ผมรักเนี่ยนะฮะแรงบันดาลใจผมเนี่ยผมจะตั้งใจเรียนมากเลยนะแต่ส่วนมากที่มีปัญหาเพราะอะไรเราไม่ชอบอ่ะไม่ชอบครูคนนู้นคนนี้อย่างบางอันเนี่ยผมก็ไม่ชอบนับครูเข้ามาต่างๆพวกนี้คือเราเซ็งอ่ะเราหลายๆอย่างออกมามันสอนแบบไม่ได้นั่นออกมาฉะนั้นตรงได้นี่ฮะแรงบันใจฉะนั้นครูที่เก่งคือครูที่สอนเข้าใจเด็กคือปัญหาที่สุดเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องจับเข้าให้ได้ว่าเขาสนใจยังไงเขาเป็นยังไงแล้วช่วยเหลือแต่ไม่ใช่พลืดกันไปหมดแล้วก็มานั่งอ่านต่างๆพวกนี้นะฮะผมก็เข้าใจครูอีกเพราะครูนี่จำกัดตั้งวิชามันต้องเยอะแยะมันไม่มีครูที่เชี่ยวชาญตามวิชานั้นออกมาแล้วยิ่งสมัยนี้ยิ่งจะหนักกว่าผมอีกนะไอ้เมื่อก่อนยังเป็นข้าราชการประจำใช่ไหมแล้วขึ้นมาไอ้นี่ยิ่งเป็นครูฝึกหัดอย่างเนี้ยแล้วมาเนี่ยแล้วอาจารย์จะไปวางไงอาจารย์เหนื่อยนะเพราะว่าเป็นครูใหญ่หรือเป็นผู้อำนวยการเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่ามันไม่มีฮะกำลังครูของเราเนี่ยจำกัดด้วยแล้วก็มีเงื่อนไขเยอะแยะออกมาแล้วก็เด็กด้วยอันนี้ผมฝากไว้วันนี้ขอพูดนะฮะผมไม่ได้ติใครนะฮะแต่เป็นถามว่าเราต้องช่วยกันแก้แล้วครับตรงด้านนี้ฉะนั้นผมบอกได้ตรงว่าจะทำได้ก็คือผู้ปกครองนะผมอยากจะให้คอนเซนเทรตเรื่องเปลี่ยนใหม่สามอันอะไรนะสมาคมผู้ปกครองแล้วก็ผู้ปกครองเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่านะครับศิษย์เก่า3อันนี้ต้องมาผึกกำลังฮะวางแผนกันให้ชัดเจนแล้วก็ดึงคนเข้ามาและพยายามให้คนมามีส่วนร่วมนั่นนะถึงจะไปรอดแต่ไปหวังรัฐบาลไปหวังอะไรต่างไม่มีเพราะพวกนี้จริงแล้วเป็นศิษย์เก่าแล้วก็เราก็จะมาตั้งกองทุนจริงๆเลยทำให้มันนั่นจริงๆสมมติโอเคเด็กมันมีอย่าไปเอาเด็กเก่งแล้วถึงจะได้ทุนอย่างเนี้ยหรือแรงต่างดูฮะมันต้องดูแต่ละอันแล้วก็ขณะเดียวกันเรามีวิธีเนี่ยฮะอย่าไปให้เงินเขาเรื่องใดให้เขาทำงานแรกสิครับอาจารย์บูรุษนี้โอเคสถานะการเงินมีหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปโคกันเนี่ยเดี๋ยวมูลนิธิจะทำนะฮะเราจะไปเชื่อมหมดเลยครับเราจะไปเชื่อมกับทางโรงเรียนด้วยคือเราต้องทำให้หนึ่งนะฮะเขายากจนต้องช่วยพ่อแม่เขาละพ่อแม่เขาทำยังไงที่โอเคเขาจะต้องมีงานทำไม่ยากจนตัวเขาเองเด็กมานี่สามารถช่วยพ่อแม่ได้นะทำงานได้อะไรต่างๆยังผมเนี่ยผมเรียนตอนที่ผมไปเรียนธุรกิจการบินเนี่ยนะฮะนั่นน่ะผมไปเรียนแล้วผมยังเรียนไม่พอผมต้องไปทำงานด้วยที่เกี่ยวข้องกับที่ผมเรียนแล้วผมได้เงินเดือนมาผมก็ไปช่วยพ่อได้ช่วยแม่ได้จะเห็นว่าพอทันทีที่เราพูดเรื่องการศึกษานะครับพบว่ามันไม่ใช่เรื่องการศึกษาอย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่เรื่องการศึกษาอย่างเดียวมันมีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องกันค่อนข้างเยอะครับนะครับดังนั้นทันทีที่มีเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นว่าความเท่าเทียมที่ครั้งแรกที่เราบอกว่ารัฐบาลอุดหนุนได้หัวให้เกิดความเท่าเทียมเนี่ยแต่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะความเป็นธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของผู้นั้นด้วยนะครับแต่พอทันทีที่คนที่มีฐานะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันพอเข้าไปอยู่ในภาวะและได้เท่ากันจะเห็นว่าความเป็นธรรมมันเหลื่อมล้ำแล้วปัจจุบันคำนี้เขาใช้คำว่าเหลื่อมล้ำเขาใช้คำว่าเหลื่อมล้ำตัวนี้แหละครับจะเห็นว่าภาระของผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่พบว่าการจัดการของเรียนรถบวรเนี่ยค่อนข้างดีแรกเนี่ยผมทราบว่าเขาพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยแต่ตอนนี้เวลาไม่ทันละเดี๋ยวอาจจะต้องวิธีการเขาอาจจะต้องบอกว่าเขาเจอเด็กที่มีปัญหาและผู้ปกครองที่มีปัญหาเนี้ยเขามีกระบวนการจัดการยังไงแล้วมันไปเชื่อมไปสู่ในแง่ของซึ่งจะเชื่อมไปสู่เรื่องการบ้านนี่แหละเพราะหลังจากที่เขาทำแล้วเขาเจอเขาพบว่าอ๋อเด็กบางคนการเรียนรู้เขาไม่พอแล้วเขาดังนั้นทางที่ดีที่สุดเพื่อจะตัดปัญหาเรื่องพวกนี้เขาก็ทำให้เป็นโรงเรียนปลอดการบ้านคือเรียนกลับข้างหรือแบบจันใช้คำว่าอะไรนะห้องเรียนกลับเออใครเขาใช้เป็นห้องเรียนกลับด้านนะครับห้องเรียนกลับด้านหมายความว่าพยายามทำห้องเรียนให้เหมือนกับเสมือนบ้านนะครับทำห้องเรียนให้เหมือนเสมือนบ้านเลยใช้ให้เห็นว่าห้องเรียนกับบ้านนะครับกับด้านเอาแต่สำหรับวันนี้ผมคิดว่าเอาแค่นี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเพราะว่าสองอันเนี้ยคนต้องต่อกันมันจะเชื่อมโยงกันทางหน้าพุทธหน้าครับโอเคครับท่านผู้ชมครับกำลังบ่มเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวนะครับอาจจะต้องเชิญท่านมาใหม่เนี่ยนะไม่เป็นไรครับอาทิตย์หน้าจะยังไม่ครั้งหน้าโอเคแล้วแต่อาทิตย์หน้ามีอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงอาจจะต้องข้ามไปอาจจะต้องมาดูเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ฮะเป็นเรื่องใหญ่มากก็ดีใจนะครับที่มีอาจารย์เข้ามาแต่ประเด็นหนึ่งที่เราคิดฝันไว้ว่าเราอยากจะมีโครงการเชื่อมกับโรงเรียนเราต้องมีเราอาจจะต้องใช้โรงเรียนวัดบวรเอาเป็นต้นแบบเลยเป็นต้นแบบเลยเพื่อจะปรับประเด็นบางประเด็นแล้วก็ทำใ
ทำให้มันเป็นหลักเกณฑ์ชัดเจนขึ้นครับผมคิดว่าท่านผอ.คงไม่รังเกียจมูลนิธิครับยินดีครับโอเคครับอย่างนี้วันนี้หมดเวลาแล้วขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็วันพบกันใหม่ก็เป็นเดือนหน้าแล้วครับครับอาจารย์เข้าเดือนที่3เร็วไปบ้าเลยเดือนหน้านะครับวันที่6มีนาคมพบกันครับวันนี้ผม3ท่านนะฮะดร.วิทย์นะอาจารย์นะฮะและเขมราชแล้วก็ผมขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับครับ